นั่งตามสบายโยมนั่งสมาธิภาวนาไปคนนั่งสมาธิก็มีหลายระดับในการนั่งสมาธิบางคนต้องนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆจึงจะเป็นสมาธินั่งรวมก็ไม่เป็นสมาธิเรียกสมาธิคนเดียวบางคนนั่งสมาธิแล้วครั้งแรกก็อยู่คนเดียวเงียบๆพอฝึกไปก็นั่งกับส่วนรวมได้ไม่วอกแวกบางคนนั่งสมาธิคนเดียวก็ได้นั่งส่วนรวมก็ได้แต่ถ้าเสียงเอะอะโวยวายดังโครมครามนั่งไม่ได้บางคนนั่งสมาธิคนเดียวก็ได้ส่วนรวมก็ได้ใครเจเอะโวยวายเสียงรถเสียงเครื่องบินเสียงนกเสียงหมาเสียงกาเสียงไก่หรือเสียงเคาะอะไรดังปกเป็กปกเป็กก็นั่งได้ไม่เห็นมีอะไรเข้ามารบกวนใจเพราะรู้ว่าจิตเราอยู่กับกายก็เพราะว่านั่งสมาธิเป็นก็ไม่วอกแวกบางคนนั่งไม่ได้สมาธิพอรวมใจสงบหน่อยเดียวจิตมันทุรนทุรายคิดดีบ้างไม่ดีบ้างคิดเรื่องเก่ามาเหมือนกับหัวใจจะทะลุออกมาจากอกนั่งไม่ได้ต้องลุกหนีเพราะจิตมันหลอกตัวเองคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีหรือคิดแต่เรื่องข้างนอกไม่วุ่นวายก็สมาธิก็เลยสับสนวุ่นวายก็นั่งไม่ได้จึงกลัวสมาธิคนกลัวสมาธิเยอะนะคน60ล้านคนเนี่ยนั่งสมาธิไม่อาจจะไม่ถึง10ล้านคนนะที่จะนั่งสมาธิไม่กลัวการนั่งสมาธิตรงนั้นแล้วพอพูดถึงสมาธิก็นิวรณ์เข้ามาทันทีห่วงเมื่อยปวดลำคาญฟุ้งซ่านไม่อยากนั่งเหมือนที่ว่าฟังธรรมะแล้วง่วงนอนดูละครและตาสว่างเนี่ยสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ต้องนั่งฟังธรรมะแล้วง่วงนอนฟังดูหนังดูละครฟังเพลงและตาสว่างเพราะสมาธินี่มันเป็นเรื่องของจิตที่มีปัญญาว่าสามารถจะพาความสงบของจิตของเราเนี่ยไปสู่สุคติเบื้องหน้าได้หรือว่านั่งสมาธินี่คือจะไปสวรรค์อย่างเดียวจะไปนิพพานอย่างเดียวคนที่นั่งสมาธิไม่ได้ก็จะไปนรกอย่างเดียวจิตมันจะพาไปนรกเดียวมันจะคิดแต่เรื่องวุ่นวายใจอย่างเดียวเรื่องมันสมาธิไม่ได้พาคนไปนรกมันจะพาคนไปสวรรค์ไปนิพพานอย่างเดียวดังนั้นคนที่นั่งไม่ได้ก็เตรียมตัวเลยว่ามันจะพาไปลงนรกอย่างเดียวก็ต้องเข้าใจว่าไอ้พวกที่จะไปนรกนั้นไม่ใช่พวกนั่งสมาธิไอ้พวกที่นั่งไม่ได้เพราะจิตมันเล่าร้อนบุญคือความเย็นบุญคือความสงบบาปคือร้อนรนบาปคือความไม่สงบนรกก็คือร้อนสวรรค์ก็คือเย็นเย็นจนไม่มีลมหายใจเย็นจนละเอียดอ่อนคือสวรรค์พระพุทธเจ้า สอนทุกอย่างการที่ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านี่สอนหมดเลยนะ 84,000 พระธรรมมาสารเนี่ยสอนทุกอย่างเลยตั้งแต่การให้ทานให้ทานวัตถุทานธรรมทานสังฆทานอภัยทานสอนรักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล311ก็สอนวิธีการเจริญภาวนา
40กว่าอย่างวิธีเดินจงกรมก็สอนพุทธเจ้าสอนวิธีการเดินจงกรมให้เดินขวาอย่างไรซ้ายอย่างไรให้เดินกลับไปกลับมาไม่ให้จิตคิดฟุ้งซ่านสอนจนเดินจงกรมเป็นสมถวิปัสสนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์การเดินจงกรมสอนวิธีนั่งตั้งแต่เกศาโลมานขาทันตาตะโจหรือผมคนเล็บผนังสอนตั้งแต่กสิณ10อสุภะ10อนุสติ10หาเลปฏิกูลพรหมวิหาร4สอนวิธีการเข้าฌานออกฌานการเจริญวิปัสสนาสอนจนถึงสวรรค์นิพพานดังนั้นพุทธเจ้าเนี่ยสอนละเอียดอ่อนมากนะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีทุกขั้นตอนสอนทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติสอนทั้งปฏิเวทไม่มีใครจะสอนเกินพระพุทธเจ้าจึงเป็นบรมครูผู้สอนเอกในโลกแม้แต่มนุษย์เทวดาก็สอนสู้พระพุทธเจ้าเราไม่ได้เพราะท่านสอนทุกอย่างสอนโจรให้ประพฤติตัวได้อีกสอนโจรให้เป็นพระอรหันต์ได้สอนโสภณีให้เป็นโสดาบันได้ตายแล้วไม่ไปนรกโจร500ตายแล้วไปนิพพานโสภณีตายแล้วไปเป็นเทพพิยดาสวยงามฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าจึงเป็นคำสอนที่ยกจิตสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติฉะนั้นจึงว่าไม่เสียเปรียบเลยหรือมีคุณค่ามากที่เราเป็นคนพุทธศาสนาไม่มีใครไปนรกมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในหัวใจไม่มีใครไปนรกเลยมีแต่ไปสวรรค์นิพพานเพราะคำสอนพุทธเจ้านี่อัศจรรย์ท่านสอนชาวบ้านอนาคายวินัยสอนให้ผัวเนี่ยดูแลภรรยาดูแลลูกอย่างดียันตายสมัยก่อนนี่พอใครได้รับคำสอนพุทธเจ้าก็กลายเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวไม่มีหย่าร้างไม่มีปัญหาครอบครัวไม่มีใครจนไม่มีใครจนใจสอนให้ภรรยาเป็นภรรยาที่ดีรู้จักใช้คำพูดรู้จักใช้กิริยาวาจาอยู่กับสามีทำให้สามีมีความรักความสุขได้สอนภรรยาให้เป็นภรรยาที่ดีมีพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนนะไปดูขีปฏิบัติเนี่ยในวินัยมุกเล่มหนึ่งเนี่ยคนที่เรียนนักธรรมตีรู้เรื่องแล้วสอนให้เป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีสอนท่านถึงเจ้าแผ่นดินให้เป็นเจ้าแผ่นดินตั้งอยู่ทศพิธราชธรรม10ประการพุทธเจ้าสอนหมดเลยนะเป็นอันว่าอิทธิพลพุทธศาสนาของเราเนี่ยถูกสอนมาหมดเลยแล้วซึมลึกมาต้อง 2,000 กว่าปีตอนนี้พวกเรากำลังเริ่มไม่เอาคำสอนพุทธเจ้าเริ่มลือคำสอนออกไปไม่เห็นคุณค่าความกตัญญูไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติไม่เห็นคุณค่าของการสร้างความดีเอาโลกาวิวัฒนาการรุ่นใหม่ขึ้นมาสอนเด็กก็เลยเสื่อมจากศรัทธาพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ศรัทธาในความเป็นพ่อแม่ฉะนั้นถ้าเราสอนให้มีคำสอนพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจของพ่อแม่ของผัวเมียเนี่ยก็จะเป็นพ่อแม่ที่ไม่เปล่าประโยชน์เป็นคนที่มีเหตุผลในการพูดคุยกับลูกพ่อเนี่ยเป็นพ่อพระนะแม่ก็เป็นแม่พระสมัยก่อนเขาเรียกพ่อพระแม่พระนะถ้าลูกเป็นลูกอะไรไม่ใช่ลูกพระลูกแก้วลูกปิยบุตรลูกที่ประเสริฐปิยบุตรปิยชาติหมายถึงลูกเนี่ยเจริญกว่าพ่อแม่ฉลาดกว่าพ่อแม่ก็ทำให้ครอบครัวนั้นอยู่เย็นเป็นสุขดังนั้นถ้าเรามีพ่อแม่ของเราที่เป็นฐานของความรักที่ดีอาศัยศีลธรรมปฏิบัติธรรมเข้ามาอุปการะครอบครัวนั้นแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้ความโง่มันหายให้ความโง่ของพ่อตัวเองหายจะได้เป็นพ่อที่เป็นพ่อพระเอาศีลธรรมเข้าไปก็เป็นพ่อพระเลยไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้เป็นพ่อพระเลยผู้หญิงก็ไม่เชยด่าโวกเวกโวยวายนินทาชาวบ้าน
เอะมาเถิงรู้จักศีลธรรมดีปฏิบัติกตัญญูรู้คุณก็เป็นแม่พระลูกก็จะมีแบบอย่างที่ดีอันนี้จะไม่หลุดไปจากพวกสังคมไทยเลยที่มันหลุดไปจากสังคมไทยทุกวันเนี่ยที่มันมากมายด้วยความวุ่นวายที่เราเห็นจากหน้าหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ที่วุ่นวายเนี่ยเพราะไม่มีพ่อพระแม่พระมีแต่พ่ออะไรพ่อเป็นคนก็ยังดีนะพ่อเป็นอะไรพ่อเป็นเหมือนไม่ใช่คนก็มีเอาลูกสาวทำภรรยาทำลูกทำเมียเงี้ยมันก็ไม่ใช่พ่อพระแหละฉะนั้นถึงว่าแม่สมัยนี้ก็ไม่เป็นแม่อย่างสมัยก่อนสมัยก่อนตั้งใจเกิดลูกก็ขอให้เป็นผู้หญิงให้วางนอนสอนง่ายเป็นแม่สีเรือนเป็นผู้ชายก็ได้บวชได้เรียนคำจุนศาสนาตั้งใจไว้ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยความเป็นพ่อความเป็นแม่คนคุยกันเรื่องความดีที่จะได้ลูกดีคือคิดว่าลูกมาเนี่ยต้องดีดีเหมือนบ้านอื่นดีเหมือนครอบครัวอื่นที่เขาข้างๆบ้านเขาดีกันหมดกตัญญูรู้คุณรู้บาปรู้บุญไม่ด่าทะเลาะกับพ่อแม่ไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนความตั้งใจของพ่อแม่สมัยก่อนนี่หวังได้ว่าเกิดมาแล้วจะต้องเจอลูกดีสมัยนี้บอกเฮ้ยมีลูกยากไม่อยากมีลูกหรอกเด็กทีนี้ว่ายากเลี้ยงยากแค่คนเดียวก็เลี้ยงไม่ไหวเด็กมันไม่เชื่อฟังแล้วสมัยเนี้ยมันคิดของมันแบบเด็กๆมันไม่ตามเราแล้วก็เลยกลายว่าเดี๋ยวนี้กลัวเด็กสมัยก่อนเด็กกลัวผู้ใหญ่ไม่ได้นะไปเที่ยวไปไม่ได้บอกพ่อแม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปค้างคืนไม่ได้เดี๋ยวพ่อแม่ว่าไม่ได้อะไรกลัวพ่อแม่หมดเลยต้องถามพ่อแม่ก่อนไปอยู่ครูบาอาจารย์ก็กลัวครูบาอาจารย์ทำอะไรก็กลัวผิดฉะนั้นเด็กสมัยก่อนกลัวผู้ใหญ่กลัวพ่อแม่สมัยนี้พ่อแม่กลัวเด็กสอนลูกก็กลัวลูกจะลำบากไม่ให้ลูกทำอะไรเลยอย่างเนี้ยเลี้ยงลูกเป็นเลี้ยงลูกอย่างสบายเลี้ยงลูกให้สบายกับพ่อแม่แต่เมื่อเราเลี้ยงลูกไม่รู้จักมีเหตุผลเราต้องเอาวิธีการเลี้ยงของสมเด็จย่ามาเลี้ยงนะสมเด็จย่าเลี้ยงในหลวงได้ดีทั้งสองคนเลยเลี้ยงลูกสาวพระพี่นางก็ได้ดีสมเด็จย่าเลี้ยงไงเลี้ยงให้ประหยัดเลี้ยงให้กตัญญูท่านสอนเนี้ยประหยัดกับกตัญญูพระสมเด็จย่าท่านเป็นบุคคลที่เคร่งอยู่ในทางศาสนาอยู่แล้วท่านก็พาสวดมนต์ไหว้พระพาให้รู้จักเรื่องศาสนาสมบูรณ์อยู่ตั้งแต่อยู่สวิตพระองค์นี่เกิดเมืองนอกนะไม่ได้เกิดเมืองไทยเกิดเมืองนอกมีความรู้เรียนมาจากเมืองนอกที่นี่เล่าย่อเมื่อวานนิยมก็ฟังไปแล้วใช่ไหมในหลวงท่านเทศไปวานท่านเทศนะโยมนะอาจารย์เอาท่านเทศแล้วเป็นไงคนที่ฟังทั้งหลายอุบาสกบาติกาทั้งหลายนะฟังไม่รู้เรื่องกันเท่าไหร่หรอกเพราะลึกซึ้งถ้าคนเคยเข้าวัดฟังในหลวงรู้เรื่องของในหลวงรู้เรื่องคนเคยปฏิบัติธรรมฟังในหลวงเรื่องคนชาวบ้านชาวท่องที่ไม่เคยฟังเข้าวัดนะฟังในหลวงไม่รู้เรื่องหมายความว่ายังไงไม่รู้ท่านสอนว่าให้ประหยัดสอนกตัญญูคือมีในหลวงเรียนหนังสือก็คงจะเล็กประมาณไม่กี่ขวบกลับมาก็มาขอจักรยานแม่ขี่ขอให้แม่ช่วยซื้อจักรยานตัวเด็ดย่าบอกแม่ไม่มีตังค์หรือบอกว่าอยากได้จักรยานขี่ก็เก็บเงินค่าขนมไปซื้อสิไม่ซื้อให้ในหลวงนะแล้วในหลวงก็คิดได้ก็เอาเงินหยอดใส่กระปุกวันละบาท2บาทเพื่อจะซื้อจักรยานขี่ไปโรงเรียนเพื่อนเขาขี่ข้างๆบ้านเขามีจักรยานขี่ลูกฝรั่งมีจักรยานขี่ในหลวงก็เลยเก็บไปก็ทุบกระปุกกะว่าซื้อได้แล้วก็ทุบกระปุกไปซื้อจักรยานทำไมก่อนกระปุกมันเป็นหมูเป็นอะไรนะอย่างนี้กระปุกมันรุ่นใหม่ทุบแม่ก็ให้เกินกว่านั้นให้เกินกว่าที่อยู่ในกระปุกก็คงจะนับแล้วคงจะได้สัก
ตามจำนวนที่กะว่าซื้อได้แต่แม่ก็ให้เพิ่มขึ้นในหลวงก็ไปซื้อจักรยานได้ขี่จักรยานฝีมือที่เก็บด้วยตัวเองพระเจ้าแผ่นดินไทยเราเป็นไงโยมลูกคนไทยทำงี้ไหมถ้าทำงี้จะสบายใจไหมนี่คือสอนให้ประหยัดในหลวงช่วยตัวเองด้วยกันเก็บออมเอาค่าขนมมาซื้อจักรยานขี่ได้สมัยนี้เลยยังแค่เมืองนนท์นะโยมมาลองให้กับตมาหลายคนเลยลูกบังคับให้ซื้อมอเตอร์ไซค์ขี่ไปซื้อให้ตมาบอกโยมไม่เสียดายลูกเลยบอกเสียดายเสียดายก็จะซื้อจักรยานให้ขี่สิลูกชายโยมมีคนเดียวเหมือนโยมมีตาข้างเดียวถ้าบอดไปแล้วโยมหมดมุดเลยนะลูกชายเหมือนมีตาข้างเดียวนะถ้าบอดแล้วบอดบอกเสียดายแต่ต้องซื้อให้เพราะชาวบ้านเขามีจักรยานขี่กันหมดลูกเขาไม่ยอมต้องเอาให้ได้เพราะทนต่อการเล้าโลมเล้าเร่งเล้าไม่ได้เพราะการคำพูดของลูกเนี่ยมันทำให้พ่อแม่ต้องยอมตามภาษาเด็กต้องเอาให้ได้ต่อว่าเดี๋ยวไม่เรียนหนังสือเดี๋ยวจะไปอยู่กับเพื่อนลูกแม่ก็พอลูกไปก็กลัวว่าแม่จะเป็นลูกจะเป็นอะไรตายเกิดไปตัดสินใจผิดซื้อให้มันหมดเรื่องไปซื้อให้หมดเสร็จนายโยมผลที่สุดจักรยานก็ไม่ได้ลูกก็ไม่ได้ไปซิ่งกันตายเลยการที่ลูกเราโตแบบนี้เลี้ยงแบบนี้จึงเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่เชื่อฟังแม่ในหลวงเชื่อฟังแม่ไหมเชื่อฟังเก็บเงินซื้อจักรยานแล้วพอเวลาในหลวงโตขึ้นมาแล้วแม่พูดอะไรเป็นเรื่องธรรมะในหลวงจะจดเลยจดใส่กระดาษเหมือนประเทศไหมประเทศจะจดในหลวงพูดอะไรจดเหมือนไหมเนี่ยที่ในหลวงพูดเมื่อวานนะโยมอาตมาสงสารคนไทยสงสารคนไทยที่มีภูมิปัญญาไม่เหมือนกันสงสารคนไทยฟังได้หลายแง่หลายมุมหนึ่งที่ในหลวงพูดว่าข้าราชการถ้าทำผิดแล้วลาออกก็จะไม่ติดคุกหรือก็มาหรือก็ย้ายเข้ากรมคนไทยฟังแล้วก็คิดว่าในหลวงพูดว่าใครก็ไม่รู้พูดไปอย่างนั้นแต่มีความหมายมากเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอนคนคนนั้นจะต้องทำตามถ้าคนนั้นไม่ทำตามจะต้องเกิดเรื่องแน่นอนจะต้องเดือดร้อนต่อชีวิตตัวเองแน่นอนนี่คำพ่อนี่ศักดิ์สิทธิ์นะพ่อในหลวงเนี่ยคนชาวบ้านก็ฟังอย่างหนึ่งคนแม่ค้าก็ฟังในหลวงอย่างหนึ่งพระก็ฟังอย่างหนึ่งข้าราชการก็ฟังหนึ่งทนายความก็ฟังหนึ่งข้าหลวงก็ฟังอย่างหนึ่งรัฐมนตรีก็ฟังอย่างหนึ่งนายกก็ฟังอย่างหนึ่งทุกคนเป็นนักกฎหมายนักวิชาจะฟังความหมายเนี่ยตีต่างกันหมดเลยไม่ได้เหมือนอย่างที่ในหลวงคิดเลยเหมือนในอยู่ในหลวงอ่ะพูดไปเนี่ย60ล้านคนนึงตีความหมายต่างกันเหมือนท่านพูดว่าไงเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงทำเศรษฐกิจพอเพียงถามคนโน้นมีไหมคนนี้มีไหมอ๋อพวกนั้นเขาใช้เกินไม่มีหรอกพวกนั้นนะเขาใช้เกินไม่มีหรอกแต่พรรคฝ่ายค้านใช้เศรษฐกิจพอเพียงเลยต้องไปเป็นฝ่ายค้านต้องลาออกเพราะไม่มีอะไรยอมรู้ไหมอันนี้มันต้องอธิบายไม่มีอะไรจึงเป็นฝ่ายค้านแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราก็ไปในหลวงก็อยู่ถึง114ปีทักษิณก็อยู่นายกก็อยู่96ปีทักษิณบอก96ในหลวงบอก94เอาละเท่าไรก็ได้มันยังอยู่ไม่ถึงหรือจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คนฟังอย่างนี้และในหลวงก็บอกว่าเราจะไป
แล้วเราอยู่ได้ถึง114ปีเราก็ทำไบโอเซลเติมน้ำมันเครื่องบินบินทักกลับไปทักษิณกนายกไปเที่ยวเมืองเชียงใหม่ไปชมสัฟารีเวิร์นพูดตรงนี้ทุกคนก็หัวเราะขึ้นเลยมันเป็นเรื่องโจ๊กสนุกไปถ้าคนชาวบ้านฝั่งทั่วไปพวกถือเจ้าข้อทรงพวกเชื่ออะไรแบบงมงายก็จะโหในหลวงท่านรู้ชะตาชีวิตตัวเองนะคงจะอยู่ได้ถึงร้อยกว่าปีนะทักษิณก็คงอยู่ถึง90ปีนะคงเป็นนายกไปถึง90ปีในหลวงเป็นคงคิงอยู่ได้ถึง114ปีพวกเชื่อแบบงมงายไร้สาระพวกถือเจ้าข้อทรงในหลวงท่านคงรู้ชะตาชีวิตนี่คือคนไทยจะฟังนี้กลุ่มหนึ่งพวกคนไทยชาวบ้านที่เคยไม่ได้ศึกษาอะไรเรื่องจิตใจก็จะแล้วก็ในหลวงท่านพูดยังไงน่าจะเป็นจริงมั้งแต่ถ้าเป็นพวกหนึ่งก็จะฟังว่าท่านคงหยอกมั้งคงหยอกเล่นมั้งให้สบายใจมั้งคิดนี้คนจะคิดอย่างนี้ว่าในหลวงพูดแต่ถ้าพวกคิดอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าคิดลึกซึ้งในหลวงพูดให้ทักษิณหรือนายกเนี่ยเห็นอนิจจังว่าแกเป็นไปไม่ได้หรอกตั้ง90ปีจะเป็นไปได้ยังไงพระองค์ท่านก็ไม่ได้อยู่ถึง114ปีหรอกให้เห็นอนิจจังมันปรากฏแก่ร่างกายเราจะไปพูดว่าคนเราต้องตายเพียงเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ได้เหมือนการแช่งแต่ว่าท่านเห็นว่าเมื่ออยู่ไปเป็นร้อยปีใครจะอยู่ไปถึงขั้นนั้นอย่าหลงตัวเองเลยว่าตัวเองจะเป็นอะไรไปได้รวยก็รวยไม่ได้ก็ให้มองว่าทำอะไรก็ได้ขณะเนี้ยตัดสินใจอะไรขณะนี้ไปซะอะไรที่ทำไม่ถูกก็ทำให้ถูกอะไรที่ผิดก็แก้ตัวซะรีบทำวันนี้ซะให้เสร็จไม่ยืนยาวแล้วอนาคตให้เห็นอนิจจังฟังได้หลายอย่างใช่ไหมคนไทยฟังเนี่ยต้องตีความหมายนะอาตมานี่ตีความหมายท่านพูดท่านเหมือนพระเหมือนคนฟังเทศนายมและคนไม่เคยเข้าวัดฟังในหลวงไม่รู้หรอกเพราะท่านเทศเรื่องอะไรเพราะละเอียดอ่อนเหลือเกินลึกซึ้งเหลือเกินด้านจิตใจคนเข้าวัดยังไม่เคยรู้เรื่องเพราะมันคนละวัดเพราะมันหลายภาวนาบางคนก็งมงายบางคนก็ฉลาดบางคนก็มีเหตุผลท่านนั้นที่ท่านพูดเนี่ยนี่ยกให้ฟังท่านพูดเรื่องจริงทั้งหมดเลยและสอนคนนะสอนให้ทำตามด้วยซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเอาละต่อไปเนี่ยใครมาเป็นนายกเนี่ยหรือใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยต้องซื่อสัตย์ต่อในหลวงอย่างเดียวรักในหลวงอย่างเดียวรักเหมือนพ่อจริงๆและทำตามจริงๆเลยให้แล้วใครจะมาเป็นนายกต้องเรียนไบโอเซลล์แล้วก็เรียนเศรษฐกิจพอเพียงกันในหลวงให้ตาหลวงสอนทุกวันถอนทุกวันเจนในหลวงบอกไอคนเนี้ยเป็นนายกได้แล้วไอคนเนี้ยเป็นนายกฉันได้แล้วนายกของฉันเรียนเศรษฐกิจพอเพียงได้แล้วประหยัดเป็นแล้วเรียนไบโอเซลได้เรียนโครงการพันกว่าโครงการทำตามราชดำริได้เป็นนายกได้เลยแล้วคนนี้ไม่รวยไม่ต้องมีกระตังทำตามในหลวงอย่างเดียวไม่ต้องมีลูกมีเมียก็ได้ไม่มีกระตังก็ได้แต่ให้ทำตามรับรองประเทศไทยเจริญจะไม่มีเดินประท้วงวุ่นวายเลยเพราะทุกคนรักในหลวงก็ทำเมื่อเขารักในหลวงเมื่อเขารักพ่อก็ฉันก็เดินตามพ่อถ่ายรูปก็ติดฉันไปด้วยชมพ่อก็ชมฉันไปด้วยเรื่องทำไมจะต้องให้ไปชมพ่อแล้วต้องชมฉันไม่ต้องชมฉันชมพ่ออย่างเดียวฉันดีใจอาตมานะมีครูบาอาจารย์นะใครชมหลวงพ่อสังวาลอาตมาดีใจใครชมครูบาอาจารย์อาตมาดีใจหมดเลยดีใจถ้าใครชมอาตมารู้สึกมาชมเราทำไมเนาะเราไม่ได้ดีอย่างที่เขาชมเลยแล้วถ้าเขาชมครูบาอาจารย์เราจะดีใจมากเลยเราไม่อยากเป็นฟีเวอร์ไม่อยากไปไหนไม่อยากไปไหนให้มีคนมาชมมายกย่องเพราะเราไม่จำเป็นจะต้องทำงานเพื่อให้ใครมาชมมายกย่องเราเราอยากทำงานให้เห็นว่างานมันสำเร็จไหมช่วยคนได้แค่ไหนมีประโยชน์แค่ไหน
ให้คุณกับคนได้แค่ไหนเราอยากเห็นตรงนี้ต่างหากเหมือนอย่างทุกวันเนี่ยถ้าฝนตกลงมาทุกคนทำนาได้ข้าวหมดเลยทุกคนอยู่ดีกินดีหมดอาตมาไม่ได้ไปหาคนใดคนหนึ่งเลยมานึกว่านี่บุญบารมีของคนไทยอยู่ดีกินดีไม่เดือดร้อนเราก็สบายใจโอ้ถ้าเศรษฐกิจยังผลแรงเศรษฐกิจล่มจมเงี้ยเราก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วยว่าทำไมเนาะชะตาคนไทยจึงเป็นอย่างนี้ต้องมาลำบากเขาผู้เป็นพ่อคือในหลวงก็ต้องเดือดร้อนดังนั้นถึงว่าต่อไปเนี่ยต้องเข้าใจในคนไทยฟังคำสอนของท่านวันที่แล้วมาเนี่ยต้องตีความหมายเข้าใจว่าท่านสอนคนให้ทำตามท่านเศรษฐกิจพอเพียงนะบ้านเมืองจะอยู่ได้ในหลวงถือศีลอุโบสถทุกวันพระ15ค่ำ8ค่ำแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันนายกก็ต้องทำนะในหลวงไม่เคยไปตีกอล์ฟเลยอย่างเงี้ยนายกกูอยากตีกอล์ฟจังเลยวะกูชอบตีกอล์ฟปรึกษาหารือตั้งว่าเป็นนายกตีกอล์ฟไม่ได้เพราะต้องไปอบรมกันในหลวงไบโอเซลเป็นยังไงเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพันกว่าโครงการต้องไปเข้าอบรมกันในหลวงเช่นในหลวงว่าเออไปเถอะอยากไปตีกอล์ฟก็ไปตีบ้างเถอะเออแล้วก็ไปเสด็จไปไหนก็ต้องไปวัดไหนก็ไปทอดกฐินไปก็ตามพ่อเราไปไม่ต้องมีเงินหาเสียงหรอกทำงี้ก็พอแล้วประชาชนจะไม่เอาให้รู้ไปนะไปวัดก็ไปนั่งสมาธิก็ไปถือศีลอุโบสถก็ไปท่านจะพาเราไปไหนท่านพาเราเป็นคนไทยที่ 100% เลยไม่ต้องตามก้นฝรั่งเลยฝรั่งต้องมาตามนายกเราต้องมาตามในหลวงเราเศรษฐกิจพอเพียงแต่แล้วเวลากตัญญูก็เป็นตัวอย่างกตัญญูได้ในหลวง5วันเมื่อตอนอายุสมเด็จย่า90กว่าเนี่ย5วันในหลวงจะไปทานข้าวที่วังสุโขทัยกับพระมารดาเนี่ย5วันทานกับครอบครัว1วันแล้วถืออุโบสถ1วันก็เป็น7วัน7วันในทานกับเสด็จย่า5วันถืออุโบสถไป1วันและทานที่วัง1วันเท่านั้นเองไปถึงวังแม่ก็ม้วนผักจิ้มน้ำพริกป้อนใส่ให้แม่ทานแม่ชอบผักต้มน้ำพริกไม่ใช่เหรอแม่จะกินสัก3คำเนี่ยกินซะอิ่มเลยเพราะโหมีลูกขนาดเป็นเจ้าแผ่นดินมาป้อนแม่กราบตักแม่ไปเจอก็กราบตักแม่ทุก5วันไปคุยไปทานข้าวกับแม่ไปคุยกับแม่คุยเรื่องอดีตแม่ลองสอนสิคราวที่แล้วนั้นแม่สอนอะไรลูกจำได้ไหมแม่สอน2 อย่างสอนกตัญญูก็สอนประหยัดก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเวลาสอนลูกก็พูดไว้อย่างนี้แม่มีความรู้แค่ป.4อย่าดูถูกแม่เวลาแม่สอนก็จะรำคาญอย่าตะขู่ตะคอกแม่พูดแล้วพูดอีกหน้าเบื่อแก่แล้วมาสอนเลยหน้าเบื่อหน้ารำคาญไปให้พ้นแม่สอนในหลวงว่าไม่ให้บ่นกับแม่ว่าคนแก่แล้วหน้ารำคาญสอนแล้วสอนอีกให้ฟังแม่ให้จดจำจากแม่ให้รักแม่อย่าดูถูกว่าตัวเองเรียนรู้สูงเป็นด็อกเตอร์จบปริญญาแล้วแม่สอนไม่เชื่อให้เชื่อแม่ให้เคารพแม่แม่ก็มาทบทวนบอกว่าเมื่อก่อนเด็กๆสอนอย่างนี้ในหลวงก็แม่ก็ชื่นใจขนาดอายุมากเลยเป็นคิงแล้วยังให้แม่ไปสอนซ้ำอีกนะลูกเรามีไหมโยมพอพูดซ้ำเมื่อวานกูโดนไปเลยไม่เอาแล้วเด็กสมัยนี้จะเป็นงี้มันตรงใจไหมโยมเด็กสมัยนี้ถ้าพูดซ้ำจะไม่เชื่อแม่เลยถ้าพ่อพูดเก่งก็จะไม่เชื่อพ่อแม่พูดฉะนั้นแสดงว่าในหลวงท่านเชื่อแม่ท่านพูดแล้วพูดอีกก็ไม่เป็นไรแล้วเวลาไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลในหลวงก็ไปโรงพยาบาลก็ป่วยเนี่ยสมเด็จย่าก็ป่วยพอตอนเช้าเขาลุนสมเด็จย่าออกมาในหลวงก็ออกไปลุนเลยพยาบาลจะลุนบอกไม่ต้อง
เราเป็นลูกเราต้องดุลแม่ต้องพยุงแม่เพราะเมื่อตอนเด็กแม่พยุงเราตอนนี้เราต้องทำในหลวงก็ดุลไปยันถึงที่ที่ลงที่ห้องตรวจแล้วก็ดุลกลับทุกครั้งถ้าเจอแม่ในหลวงต้องดุลเองไม่อายอายทำไมเราจะอายใครเรามีแม่บางคนเนี่ยพอเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเรียนรู้สูงแล้วไม่อยากคนแก่ไม่อยากนั่งคู่คนแก่ไม่อยากให้คนแก่เดินตามอายอายใครก็พระอรหันต์เดินตามเราอ่ะเรามีเพื่อนนี่ไม่ใช่พระอรหันต์สามีไม่ใช่พระอรหันต์ภรรยาไม่ใช่แต่แม่เราเป็นพระอรหันต์พ่อเราเป็นพระอรหันต์เป็นเทวดาผู้ทำให้เราเกิดได้ทำให้เราสำเร็จทุกอย่างทุกวันนี้ท่านคิดถึงบุญคุณเป็นท่านฉลาดท่านทันสมัยท่านทันโลกท่านจึงรักแม่ท่านแล้วเพราะว่านั่นท่านจะต้องไปเยี่ยมแม่พอราแม่ป่วยท่านจะเยี่ยมตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่กลับมาพักศีลก็ปฏิบัติสมาธิก็ปฏิบัติแม่ก็ปฏิบัติเสร็จแล้วพอวันสุดท้ายพอกลับไปตีสี่ทางในวังโทรมาทางโรงพยาบาลโทรบอกแม่สิ้นพระชนม์แล้วก็ในหลวงก็ขับรถไปแล้วก็กราบตรงหน้าอกแม่เนี่ยทุบอยู่ตรงนั้นเองพอเงยขึ้นมาน้ำตานองหน้าเลยร้องไห้ไปครั้งสุดท้ายบอกแม่เรามีคนเดียวแล้วก็ถามหาหวีมาหวีผมให้แม่แต่งตัวให้แม่เรียบร้อยใส่เสื้อใส่ลายแต่งหวีผมให้แม่เรียบร้อยเลยจัดให้แม่นอนทำได้อย่างสนิทใจแล้วก็กราบแม่มหาราชาที่เป็นยอดกตัญญูนะยอดกตัญญูนี่พวกผู้ชายทั้งหลายที่ฟังเนี่ยทำได้ไหมเนี่ยทำได้ไหมคิดทำได้เนาะในหลวงยังทำได้แต่ตายไปแล้วทำไม่ทันแล้วบางคนตายซะแล้วเอ้าสอนลูกให้มันทำสอนลูกให้ทำกับพ่อกับแม่บ้างในหลวงไปฟังสวดทุกวันไม่เคยท้อถอยเลยเพราะท่านทำมาก่อนแล้วตอนรู้ว่าแม่อายุมากก็ไปทานข้าวกับแม่ทุกวันอยู่แล้ว5วันให้กับแม่กลางคืนตอนเย็นนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะกตัญญูเนี่ยคนกตัญญูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เขาเรียกเหมือนทองคนอกตัญญูเนี่ยทำอะไรก็ไม่เจริญเทวดาไม่ปกป้องไม่รักษาไม่คุ้มครองจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งคนไม่กตัญญูอยากเป็นใหญ่มีวัดหนึ่งพระองค์เนี้ยมีชื่อเสียงมากเลยเป็นพระทั้งเป็นพระไสยศาสตร์น่ะดีท่านดีมากเลยแล้วท่านก็ทางวัดจนบ้านนอกจนเจริญคนมีทุกข์อะไรก็ไปหาดูผูกดวงอะไรก็ไปทำอะไรท่านก็ทำเมตตาให้หมดน่ะรวยมีเงินเยอะเลยวัดนั้นมีเงินเป็นร้อยๆล้านท่านเมตตาก็คนน้องก็ยืมไปทำเป็นมูลก็ยืมไปคนนี้ก็ยืมไปไอ้บางคนก็ยืมมากไอ้พวกผู้ใหญ่บ้านกำนันมันก็ยืมมากกับผู้ใหญ่บ้านก็ยืมเยอะยืมเป็นหลายล้านบางคนสองสามล้านพอท่านสิ้นปุ๊บท่านนั่นแหละเอทำไงต้องเอาเงินคืนเอาเงินคืนถ้าเอาองค์นี้เป็นสมภารต้องคืนแต่ถ้าองค์นี้ไม่เป็นสมภารไม่ต้องคืนเพราะองค์นี้จะเว้นหนี้ให้จะลดหนี้ให้ก็เลยเอาพระองค์ที่องค์ลุ่มเนี่ยเป็นสมภารเพื่อจะได้ลดหนี้ให้พวกเราวัดนี่ลดหนี้ไม่ได้ใครไปหนี้วัดต้องคืนนะมันเป็นบาปมันต้องคืนเป็นหนี้ชาวบ้านนี่ยังไม่ให้ได้แต่หนี้ของวัดนี่ต้องคืนไอ้พวกทายกมันเอาไปเยอะแล้วมันไม่มีทางจะคืนเพราะคนบ้านนอกมันจนแล้วนะเอาไปตกดอกตกดวงไม่ได้คืนมันเป็นล้านก็เลยเอาพระสมภารองค์หนุ่มนี่เป็นซะเลยจะได้ไม่ต้องคืนเงินวัดกันก็เสียงข้างมากสิไอ้มิกพอบอกไม่ต้องคืนดอกเอาองค์ไหนเงี้ยไม่ต้องคืนต้นเอาตรงไหนพระเอาองค์หนุ่มหมดเลยอีองค์หนึ่งเขาไม่เอาเพราะถ้าเอาองค์นี้มาแล้วเงินต้องคืนคลังหมดองค์นั้นเลยไม่ได้เป็นสมภารเลยองค์หาเสียงไม่เป็นองค์ที่หาเสียงว่าถ้าไม่ต้องคืน
พ้นหนี้ไปเป็นสมภารได้ก็เอาองค์หนุ่มนี้เป็นเลยทุกคนก็ไม่ต้องใช้หนี้เลยสบายไหมสบายแต่รู้ไหมว่าทุกคนนี้มีกรรมเป็นของตัวหมดเลยไอ้คนที่เอาเงินไป3ล้านเป็นอัมพาตเลยเป็นอัมพาตสมองแตกไอ้คนโน้นก็เป็นนั่นไอ้คนนี้ก็เป็นนี่เป็นไปหมดเลยคนที่เอาเงินไปน่ะไอ้ตัวสัมภารนั่นพออยู่ได้3เดือนตรงที่นั่งหลวงพ่อน่ะถือว่าไม่มีใครกล้านั่งหรอกองค์นี้นั่งเลยนั่งแทนหลวงพ่อเลยรับแขกแทนหลวงพ่อเลยกูคงจะหลอกกับหลวงพ่อนะคงจะหนุ่มกับหลวงพ่อผลสุดนั่ง3เดือนชักตายเลยไม่ได้เป็นสมภารเลยเป็นแค่3เดือนตายตรงนี้ไอ้คนที่อยู่นั่นก็เป็นสมภารไม่ได้ต้องไปหาสมภารที่อื่นมาต้องเอาคนมีบารมีมาเป็นนะโอ้คนจะเป็นในหลวงต้องมีบารมีนะโยมนะคนจะเป็นนายกก็ต้องมีบารมีคนจะทำเป็นนายคนต้องมีบาบุญบารมีนะต้องเป็นคนมีบุญต้องเป็นคนกตัญญูรู้คุณเออเนี่ยถ้าฉลาดหน่อยเดียวนะเออไม่เป็นไรนี่เราค่อยใช้กันไปนะค่อยหาค่อยใช้กันไปแต่ที่นั่งนี้ก็จะไม่ต้องนั่งยกเอาไว้นะเราจะนั่งก็นั่งใกล้ๆกับกราบสักสามทีนะเออเนี่ยบุญคุณของวัดนี้ได้จากท่านนะทำให้วัดเจริญมานี่มนั่งกูเป็นใหญ่แทนหลวงพ่อเลยอยู่ไม่ได้คนไม่มีบุญเขาก็ให้นะให้เป็นตัวมันจะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นโยมไม่ต้องหรอกชีวิตคนเราเนี่ยอยู่ด้วยบุญอย่าไปสาปอย่าไปแช่งอย่าไปว่ากันทำยังไงจะให้ลูกหลานเราเนี่ยกตัญญูรู้คุณรู้จักว่าสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยมันให้คุณนะเหมือนเราเรียนหนังสือนี่ให้คุณไหมแต่ว่าไอเรียนหนังสือมันมองเห็นแต่ว่าเราดูแลพ่อแม่เนี่ยให้คุณไหมจะให้นะแต่ทะเลาะพ่อแม่ก็ให้โทษไหมให้โทษนะเด็กนักเรียนทั้งหลายที่เป็นเอทุกวันนี้เพราะไม่เคยพ่อแม่สอนเลยทุกวันนี้เด็กวัยรุ่นเนี่ย14-15ถึงยี่เป็นเอทกันเยอะเป็นเอทกันเยอะแล้วที่ไปท้องต้องรีดออกมาเนี่ยก็เยอะเพราะพวกนี้ไม่เคยแม่สอนลำคาญพ่อสอนลำคาญเขาไม่เชื่อพ่อแม่เลยลำคาญหนีหมดแล้วเห็นเพื่อนดีกับพ่อแม่ฉะนั้นถ้าทำยังไงสังคมนี้เราต้องนึกถึงในหลวงเราว่าทำไมในหลวงท่านเชื่อแม่ท่านถึงได้ดีถึงได้ดีแล้วลูกเราทำไมไม่เชื่อพ่อแม่ก็ควรจะกลับมาเชื่อนะขนาดท่านเป็นคิงเป็นเจ้าท่านยังเคารพกราบแม่ท่านได้สนิทใจโอ้ยแม่นี่มันสุดยอดของโลกนะโยมนะในโลกนี้ใครว่าวิเศษนะแม้แต่พุทธเจ้ายังยกย่องพระมารดาเลยพุทธเจ้าท่านไม่ได้ดูถูกแม่ตัวเองนะไม่ได้เลี้ยงท่านหรอกพอเกิดมา7 เดือน 7 วันเท่านั้นก็สิ้นพระชนม์พอสำเร็จแล้วพรรษาที่8ท่านขึ้นไปบนดาวดึงประเทศให้พุทธมารดาจนสำเร็จโสดาบันถือว่าชัยค่าน้ำนมได้ดื่มแค่7 วันอุ้มท้อง10 เดือนนี่บุญคุณอันใหญ่หลวงที่ได้แม่ดีพ่อพระพุทธเจ้าก็ตอนพระสุทโธทนะจะสิ้นพระพุทธเจ้าก็ไปดูแลสุทโธทนะจนสิ้นพระชนม์ไปกับตัวเองเลยสวรรคตไปกับตัวเองดูแลพระสุทโธทนะพ่อตัวเองจนสวรรคตแล้วก็สำเร็จธรรมะไปไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่ทุกวันนี้มีลูกก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นห่วงไม่มีเหตุมีผลเลยมันห่วงก็มันรักอ่ะรักใครไม่เคยรักเท่าลูกเลยนะเกิดมาเนี่ยอาตมาไม่มีเคยมีลูกแต่เข้าใจเพราะรู้ว่าแม่ได้รักเรามากใครมีลูกจะรู้ว่าหูเรารักสามีก็ว่ารักหลงรักไหลรักภรรยารักหลงแต่รักลูกมันรักลึกซึ้งเกินไปมันรักห่างไม่ได้ขาดไม่ได้ตายแทนได้เลยภรรยายังแต่งได้ใหม่พระสามียังแต่งได้ใหม่ถ้าสามีตายแต่ลูกนี่เปลี่ยนไม่ได้เลยยังไงก็ลูกจะรอยันตายฉะนั้นต้องเห็นหัวอกแม่หัวอกพ่อนะว่า
ความรักเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ลูกเป็นแม่เมื่อไรจึงรู้ลูกเป็นพ่อเมื่อไรจึงรู้ทุกวันนี้เด็กมันไม่รู้ไงมันไม่รู้พ่อแม่ตัวเองไงว่ารักแค่ไหนจึงไม่เข้าใจพ่อแม่คำพูดจึงสวนทางกันไงเหมือนคนที่ฟังในหลวงถ้าคนรักในหลวงจะเข้าใจเลยถ้ารัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้ทุกคนนะรักในหลวงเหมือนเรารักนะฟังในหลวงรู้เรื่องหมดเลยแต่ถ้าคนไม่รักในหลวงจริงใจโดยจะฟังในหลวงไม่รู้เรื่องก็พูดอะไรก็ไม่รู้หมายความว่ายังไงแต่ถ้าตามยุคคนละบาทท่านมาเรื่อยตามฟังท่านมาเรื่อยจะรู้เลยว่าในหลวงพูดหมายความว่าสอนยังไงหมายความจะต้องทำไงนะเข้าใจเลยเพราะความรักแต่นั้นเมืองไทยเราเนี่ยไม่ยากเลยแก้ปัญหาไม่ยากเลยปัญหาเศรษฐกิจไม่ยากตามในหลวงอย่างเดียวจบข้าราชการทุกคนตามในหลวงนายกทุกคนแล้วตามในหลวงอย่างเดียวในหลวงรู้การเมืองลึกซึ้งด้วยนะรู้ละเอียดอ่อนเพราะท่านจบจากเมืองนอกรู้เมืองนอกดีท่านไม่ได้เอาของใครมาเป็นหนึ่งท่านมาประยุกต์ได้หมดเลยตอนนี้คนเราคิดว่าในหลวงไม่ได้เล่นการเมืองที่ไหนในหลวงเนี่ยเป็นหัวหน้ารู้หมดทุกอย่างเรื่องของการเมืองรู้ว่าจะทำไงเศรษฐกิจจึงจะพอเพียงเศรษฐกิจจึงจะอยู่ได้ที่จริงนะไม่ต้องไปตามใครหรอกเอาเหอะมันเป็นรัฐบาลชุดหน้าตามในหลวงอย่างเดียวอาตมาบอกเดี๋ยวถ้าเจอนายกรู้จักกันจะบอกว่าไปเรียนเศรษฐกิจพอเพียงให้จบแล้วค่อยเป็นนายกในหลวงเสด็จไปไหนไปเถอะไม่ต้องไปงานอื่นหรือทิ้งงานอื่นให้หมดเลยงานไหนไม่สนใจตามพ่อกูไปอย่างเดียวไปลาวไปเขมรไปไหนตามอย่างเดียวเกาะขาอย่างเดียวเขาเรียกว่าอะไรนะตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดเนี่ยมีหมาจะกัดเดี๋ยวสิหมาจะกัดนายกคนละเนี่ย อ้าวนายกเดือดร้อนแล้วหมาจะกัดแหละต้องกลับมาตามผู้ใหญ่นะหมาจะไม่กัดเพราะผู้ใหญ่เขาไม่ให้หมากัดเด็กหรอกเขารักเด็กในหลวงท่านรักคนทั้งประเทศท่านรักท่านก็รักนายกก็รักท่านมีเมตตาท่านรักคนหมดเนี่ยไม่งั้นสุนัขข้างถนนท่านจะเก็บมาเลี้ยงเลยคนมีเมตตาในหลวงรักหมดเนี่ยไม่คิดฆ่าใครหรอกไม่คิดทำลายใครหรอกท่านจะบอกท่านไม่ต้องการให้รัฐบาลกับฝ่ายค้านทะเลาะกันท่านเป็นคนรักสามัคคีใจท่านลึกจนพวกเราอย่างไม่ถึงด็อกเตอร์มันก็คิดว่ามันฉลาดมันยังไม่ถึงหัวใจในหลวงนะพระบางองค์ยังไม่รู้เรื่องในหลวงเลยยังไม่ถึงคนฉลาดนี่ลึกกว่าน้ำลึกกว่าอะไรทั้งหมดนะอะไรไม่ลึกเท่ากับจิตใจลึกซึ้งด้วยกันแผ่นดินยังได้หนา 84,000 โยชน์พุทธเจ้าทำไมนะพุทธเจ้าท่านรู้นะแผ่นดินนี้หมาหนา 14,000 โยชน์พุทธเจ้าท่านบอกนะแผ่นดินเนี่ยหนา 84,000 โยชน์ไง84,000 โยชน์เนี่ยหนาประมาณนั้นแต่ยังไม่หนาเท่ากับใจคนใจคนน้อยๆเนี่ยหนากว่าแผ่นดินอีกโยมเวลามันทำบาปมันไม่กลัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันฆ่าได้แต่พ่อแต่แม่ครูบาอาจารย์พระเจ้ามันฆ่าหมดนี่มันหนากว่าแผ่นดินที่เขาว่าแผ่นดินเนี่ยพุทธเจ้าสวรรค์บอกอานนท์แผ่นดินว่าหนา 84,000 โยชน์เนี่ย 84,000 โยชน์เนี่ยยังหนาน้อยกว่าใจเทวทัตอย่างน้อยกระจายคนที่คิดฆ่าพุทธเจ้าตัวนั้นยังไม่ถึงที่จริงมันยังตัวเองไม่ถึงเท่านั้นเองใจคนเราเนี่ยจะยังถึงคือตัวเองต้องยังเองคิดเองปรุงแต่งเองดีชั่วอยู่ที่ใจเราจะรู้ตัวเองนะว่าหนาแค่ไหนเราโลภแค่ไหนเราโกงแค่ไหนเราโง่แค่ไหนเราฉลาดแค่ไหนเรามีโทสะจริตโมหะจริตราคะเราจะรู้เลยว่าใจเราเนี่ยหนาแค่ไหนเขาอื่นวัดไม่ได้หรอกแต่พุทธเจ้านะวัดคนได้พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์สัพพัญญุตญาณวัดมนุษย์และเทวดารู้หมดฉะนั้นจึงว่าเรามีพ่อดีและโยม
ยี่พ่ออย่างนี้จะกลัวจนเลยเมืองไทยไม่น่ากลัวจนเลยไม่ต้องเป็นหนี้เลยที่จริงถ้าทำตามในหลวงจะไม่ต้องเป็นหนี้เลยเศรษฐกิจพอเพียงไอ้โครงการอะไรที่มันเป็นหนี้สินกำลังมากเราก็เบาลงสิเอาแต่โครงการที่มันจำเป็นจะไปเอาที่มันเกินกำลังตัวเองฉะนั้นถึงว่าเรามีพ่อดีเดินตามพ่อสิที่จริงถ้าคนไทยเดินตามในหลวงมา60ปีปัจจุบันเมืองไทยเป็นนิกดีกว่าประเทศอื่นทั้งหมดเลยจริยธรรมศีลธรรมวัฒนธรรมทั้งหมดจะจบเลยถือศีล5ก็เป็นถือศีล8ก็เป็นถืออุโบสถก็เป็นเวลาพ่อแม่ก็ไปดูเหมือนอย่างในหลวงตามไปดูแลแม่มารดาป้อนข้าวให้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำไมจะไม่เจริญโครงการอะไรที่ท่านทำเนี่ยเพื่อต้องการให้คนทั้งหมดให้ส่วนรวมเป็นโครงการเขื่อนก็ดีโครงการป่ารักน้ำก็ดีทุกอย่างในหลวงทำเนี่ยเพื่อให้คนทั้งหลายอยู่ดีกินดีฝนเทียมไหมไหมโยมฝนเทียมไหมข่าวที่แล้วตกใหญ่ตอนสุดท้ายเนี่ยพวกข้างอีสานได้ตอนฝนเทียมในหลวงสุดท้ายนี่เองไอ้ตอนแรกมันฝนปลอมโยมมันเอายูเรียปลอมมาใส่เลยฝนไม่ตกคนในหลวงเตือนกันเลยฝนตกเลยปีนี้บางคนหลบหน้าในหลวงก็มีไม่กล้าไปเข้าเฝ้าก็มีนะไม่กล้าไปฟังเทศน์เมื่อวานดูนี่หายไปกี่คนโยมสังเกตไหมหายไปนะอาตมาว่าจะไม่พูดเรื่องการเมืองเลยนะว่าจะไม่พูดแต่กลัวโยมจะไม่รู้เนาะกลัวจะฟังเทศน์ไม่รู้เมื่อวานนี้มีขาดนักเรียนมีอุบาสกบริกาหายไปกี่คนประมาณ2คนนะมีอุบาสิกาหายไปคนอุบาสกหายไปคนไม่กล้าเข้าไปฟังเทศกลัวจี้ใจดำมั้งนึกได้ไหมกลัวจะถามเรื่องเก่าจะตอบไม่ได้จนบนธรรมาสอันนี้ธรรมาพูดเลยเดี๋ยวธรรมาก็เข้าป่าไปธรรมาไม่อยู่ที่นี่อ่ะเราต้องรักพ่อแม่เราครูในหลวงนี่เป็นพ่อแผ่นดินพ่อแม่เราเนี่ยไม่มีใครในโลกนี้จะวิเศษเท่าพ่อเราไปถามดูสิตอนเด็กๆเนี่ยใครหาเงินมาให้ค่านมใครหาเงินมาค่าพระอ้อมใครหาใครพาเราไปเข้าโรงพยาบาลเทวดาทนไหนพระเจ้าองค์ไหนพาไปพระเยซูหรือพระเยอะไรไปพาไปเยซูเคยพาแม่เราไปคลอดโรงพยาบาลไหมไม่มีนะเป็นไปไม่ได้มีคนหนึ่งเขาถามอาตมามาหลวงพ่อผมก็ถือพุทธนะครับเขากลัวเราจะว่าเอาไว้นะผมก็ถือพุทธนะครับแต่มีศาสนาหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนสร้างคนเกิดขึ้นมาเองเวลาคนเนี่ยจะร่วมกันหลับนอนกันเนี่ยเวลาจะเกิดจุติมาเนี่ยเขาจะเป็นคนร่วมสร้างเลยไปร่วมเขาทุกคนเลยนะพระเจ้าองค์เนี่ยร้ายนะดูเลยระวังพระลักษ์หลับหมดเลยเพราะใครจะร่วมกันได้เกิดสเปิร์มอะไรเนี่ยเข้ามาในครรภ์เนี่ยของมารดาเนี่ยพระเจ้าจะลงไปเสกเลยให้นี้เป็นผู้หญิงผู้ชายขึ้นมาเลยบอกเสกให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาเลยพระเจ้าเนี่ยสร้างคนทั้งโลกเลยเราก็จะทำไงดีเมื่อปัญหาตอบงี้ธรรมาบอกเอางี้แล้วกันโยมถ้าพระเจ้าสร้างคนนี้ขึ้นมาในทุกคนเป็นมนุษย์เป็นลูกพระเจ้าหมดโยมมีลูกไหมมีลูกครับและโยมสร้างถ้าลูกโยมเนี่ยถ้าเกิดว่าโยมเนี่ยมีลูกเนี่ยโยมอยากให้ลูกโยมดีไหมดีครับอยากให้ฆ่ากันไหมอยากให้ทะเลาะกันไหมอยากให้แตกแยกสามัคคีไม่อยากอยากให้ลูกดีทั้งหมดไหมถ้าเกิดว่าลูกของโยมเนี่ยเต็มทั้งโลกเนี่ยโยมอยากให้ลูกโยมฆ่ากันทะเลาะกันไหมผิดใจไม่ผมมีลูกเท่าไหร่ผมก็อยากให้ลูกผมดีทั้งหมดเลยครับคำว่าลูกไม่ดีไม่มีแกบอกครับผมเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อครับคำตอบคือคำถามอันเดียวกันเราไม่ต้องตอบเลยนะเราถามเข้าไปในไหนว่าถ้าโยมมีลูกโยมจะคิดให้ลูกโยมเลวไหมแสดงว่าพ่อจริงๆนะมันจะต้องเป็นพ่อที่บริสุทธิ์ใจต่อลูกแสดงว่าที่พระเจ้าสร้างมาเนี่ยมันไม่ใช่พ่อจริงกลับมาทะเลาะกันทุกวันนี้ที่จริงมันเรื่องของกรรมการที่เกิดมาเนี่ยมันกรรมเรื่องอาเสวนาจะพารังปันทิจะเสวนาเขาบอกเมื่อลูกโตขึ้นมาแล้วให้คบบัณฑิตพาให้ไปคบคนฉลาด
พาไปคบคนซื่อพาไปคบคนที่มีกตัญญูรู้คุณแล้วพาลูกเนี่ยจากตัวเองเนี่ยเป็นคนดีก็พาลูกเนี่ยให้คบกับครูบาอาจารย์คบเพื่อนที่ดีมิตรดีแสวงหาสามีที่ดีให้ลูกแสวงหาภรรยาที่ดีให้ลูกแล้วนั่นคือว่าเป็นพ่อที่ดีเป็นพ่อพระใครทำไม่ได้นอกจากพ่อกับแม่สองคนพระเจ้าบันดาลไม่ได้ฉะนั้นโดยเหตุผลแล้วแสดงว่าไอ้ที่ว่าไปร่วมหลับนอนกับเขานั้นไม่จริงใช่ไหมพระเจ้าไปร่วมหลับนอนกับเขาไปสร้างลูกเขาอ่ะโอ้ต้องผ่านพระเจ้าหมดเลยนะโยมนะ นี่คือเป็นการที่เราเป็นคนมีเหตุผลก็คลางแคลงใจเชื่อไม่ถึงร้อยหรืออาจจะไม่เชื่อเลยและมีอีกเรื่องหนึ่งการสงสัยพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอานนท์มื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายนะอานนท์เมื่อเรานิพพานแล้วให้นำเรื่องนี้ไปบอกนายจุนทะนะนายจุนทะมื้อที่เราทานกับนายจุนทะเนี่ยเป็นมื้อสุดท้ายที่มื้อประเสริฐมากเท่ากับมื้อตรัสรู้มื้อตรัสรู้ในนางสุชาดาถวายควรเลยควรงัวเป็นพันตัวให้เหลือ300ตัวจะเหลือ7ตัวจะเหลือตัวเดียวแล้วก็เอานมบริสุทธิ์นำมากวนถวายพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ฉันได้49คำแล้วอยู่ได้10ถึง7สัปดาห์โดยที่ไม่หิวโหยเลยมื้อนั้นถือเป็นมื้อประเสริฐเทวดาพรหมและอินเนี่ยต้องลงเอาอาหารทิพย์มาร่วมกวนด้วยก็จึงได้มีทุกวันนี้จะมีวัดต่างๆกวนเข้าทิพย์ไงผู้บริสุทธิ์คือเทวดาทุกวันนี้เอาอะไรเอาเด็กพรหมจารีแต่ก่อนเขาเอาสาวๆนะอย่างนี้เด็กพรหมจารีไม่มีก็เอา7ขวบมาแล้วเพราะมันหนาไม่ได้ไอ้14 15ไม่มีแล้วมันก็เลยเอา7ขวบมากวนกันเนี่ยทุกวันเนี่ยโอ้น่าสงสารคนกวนเข้าทิพย์นะสมัยก่อนเอาสาวๆมาได้หมดอ่ะคนไหนดูหน้ากวนได้หมดเนี่ยยังไม่มีผัวกวนได้หมดแหละสมัยนี้13 14ขวบกวนไม่ได้แล้วหมดแล้วใช่ไหมดูสิโลกเป็นไงตอนนี้เสร็จแล้วพระอานนท์ก็บอกพระอานนท์ว่ามื้อเราที่ฉันนายจุนทะเนี่ยนายจุนทะนี่ท่านเอาสุกรนะไปเอาสุกรเลือกเนื้อดีๆมาแล้วก็ทำถวายพุทธเจ้าบอกว่าพอฉันเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็อาเจียนปโรหิตเนี่ยเดินทางมาอาเจียนปโรหิตก็เรียกว่าโรคปักขันธิกาพาธอาเจียนปโรหิตนี่มันเป็นโรคนะไม่ใช่เป็นการกระทำของการคนทั้งหลายก็ลือกันว่าตอนหลังในอินเดียพอพุทธเจ้าสิ้นแล้วไม่กินเนื้อสัตว์เลยบอกพุทธเจ้ากินหมูตายสุกรสุกะมารมัจวะกินหมูตายแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่พุทธเจ้าบอกอานนท์นำเรื่องนี้ไปบอกนายจุนทะอย่าเสียใจนะมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายเนี่ยเทพเทวาอารักษ์ก็มาร่วมกวนอะมาทำอาหารด้วยพระอินทร์ลงมาเลยเอาอาหารทิพย์มาใส่ตอนที่นายจุนทะให้เมฆพ่อครัวทำเนี่ยหอมฟุ้งตลบอบอวลมาเลยแล้วพระเจ้าตรัสรู้ด้วยอาหารมื้อนี้ท่านแยกฉันองค์เดียวพระภิกษุ500ไม่ต้องฉันเมื่อฉันเสร็จแล้วเหลือก็ไปกบใส่ฝังดินเลยว่าอาหารมื้อสุดท้ายไม่ควรใครจะฉันด้วยเพราะเทวดาเขาเจาะจงใส่อาหารทิพย์ไว้อาหารทิพย์เนี่ยมันจะบันดาลทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ปะไม่เนื่อยไม่เปื่อยไม่เน่าอยู่เท่าไรก็ได้ก็ไปบอกอานนท์ว่าเราจะไม่กินอีกแล้วต่อไปนี้เราจะไม่เสวยก็คือไม่กินอีกแล้วอานนท์เมื่อเรานิพพานแล้วไม่ต้องใครเอาข้าวมาให้เรากินนะเพราะสมัยก่อนเวลาตายแล้วต้องเอาข้าวมาให้ที่โรงศพใช่ไหมเอามาไว้ที่โรงศพพุทธเจ้าก็กลัวว่ามันทำพิธีเส้นบวงพวกพราหมณ์ก็ทำกันโยมพวกพราหมณ์ทุกวันเนี้ยพอคนตายเขาจะเอาข้าวมาวางไว้ให้กินอีกต่อพุทธเจ้าเมื่อเราสวรรคตแล้วเราตายแล้วไม่ต้องเอาข้าวมาให้เรากินแล้วนะมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายเราจะไปนิพพานไม่ต้องกินแล้วถ้าใครจะให้เราก็คือปฏิบัติบูชาเอาดอกไม้ของหอมมาบูชาเราสัก100เล่มเกียนก็ไม่เท่ากับนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานปฏิบัติให้รู้จักทุกข์ดับทุกข์รู้จักมรรคผลนิพพานเนี่ยดีกว่าที่เอาข้าวมาให้เรากินเราไม่กินแล้วมื้อสุดท้ายตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าพุทธเจ้าของเราเนี่ย
ตามหลักพระไตรปิฎกทุกวันนี้ก็เขียนมาอย่างนั้นก็ตรงกับที่พุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อคนเราตายไปเนี่ยทำบุญกุศลเนี่ยตายไปเป็นเทวดาเทวดาตั้งแต่ชั้นจาตุมดาวดชั้นจาตุมยามาดาวดึงนิมมารีนิมสวัสดีเนี่ยเทวดาถึง6ชั้นเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่จาตุมไปเนี่ยเทวดาพวกนี้จะกินอาหารทิพย์ที่ตัวเองทำบุญเก่าไว้บุญเก่าที่เคยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะเป็นอาหารทิพย์ไปถึง 50,000 ปีทิพย์หรือ 5,000 ปีทิพย์ตามอายุไขของตัวเองบุญกินไม่หมดเลยนะจนเมื่อหมดอายุสังขารของเทวดามาเกิดเป็นสัตว์แล้วจึงจะกินอาหารตามของตัวเองแต่เป็นเทวดานี่15วันกินทิ้งด้วยอาหารทิพย์อาหารทิพย์นี่เป็นโอรโอชะที่ละเอียดอ่อนมากกินด้วยบุญจะอิ่มเอิบไปจนถึง15วันแต่ถ้าเป็นพรหมตั้งแต่ปฐมฌานเนี่ยทำปิติสุขเอตกตาได้เนี่ยพรหมเนี่ยจะไม่ต้องกินอาหารเลยยันสิ้นชีวิตถ้าเป็นพรหมพวกหนึ่งก็คือยันถึงนิพพานพรหมที่เป็นอริยะพรหมเนี่ยยันถึงนิพพานแสดงว่าพรหมเนี่ยไม่กินอาหารเลยโยมกินแต่ปิติสุขเอตคตาก็มาคิดอย่างนี้เล่าก็ต้องนึกถึงว่าแล้วนิพพานกินอะไรโยมเมื่อเทวดาก็15วันของทิพย์ไม่ใช่15วันมนุษย์นะ15วันของทิพย์กินอาหารจริงพรหมไม่ต้องกินเลยยันนิพพานยันกลับมาเกิดใหม่แสดงว่านิพพานเนี่ยไม่มีอายตนะแล้วบรมสุขแล้วดับอายตนะแล้วก็ไม่กินอาหารแล้วถ้าวัดไหนหรือครูบาอาจารย์ใดมาแอบอ้างว่าเราจะเอาข้าวไปถวายพุทธเจ้าอย่างนั้นคุณธรรมของพระนิพพานก็ต่ำกว่าพระพรหมสิไปนิพพานต้องกินทุกวันพระวันโกนเงี้ยแล้วเกิดบางคนบอกว่าถวายต้องพุทธเจ้าทุกวันก็แสดงเมื่อไม่ถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็คือไม่ได้บุญใช่ไหมหรือพุทธเจ้าไม่ได้กินอันนี้เป็นความเข้าใจผิดหลักคาดเคลื่อนของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านิพพานแล้วต้องปฏิบัติบูชาท่านแสดงว่าคนที่เข้าใจพุทธศาสนาไม่ถูกต้องไม่ลึกซึ้งแม้แต่เทวดากิน15วันพรหมไม่กินเลยแล้วนิพพานกินทุกวันทำได้ยังไงก็แสดงพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีความสุขกันสิดังนั้นตอนนั้นพระนิพพานนี่ไม่มีแล้วอาหารกายมีแต่อาหารจิตอย่างเดียวคือจบแล้วจึงจิตฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธจะที่กลับย้อนไปสู่วัดศาสนาพราหมณ์ไม่ได้นะศาสนาพราหมณ์เขาต้องกินทุกวันคนที่ตายไปแล้วเนี่ยพ่อแม่เทวดาเขาบงสรวงนะพระสิกเนตพระศิวะเจ้าแม่กาลีเนี่ยแม่กาลีจะกินเดือดเลือดนะแล้วพระศิวะก็กินด้วยอะไรกินด้วยเผือกหัวเผือกหัวมันกินด้วยนมเนยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้เข้าใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นไปตามนี้นิพพานเราไม่ต้องไปถวายอาหารพุทธเจ้านะแล้วใครมาแอบอ้างก็ไม่ใช่นั่นเป็นอุตริมนุสธรรมเลยธรรมที่ไม่มีในตนไปอวดว่าพุทธเจ้ารับอาหารตัวเองไม่ถูกนะถือเราต้องว่าพุทธเจ้าไม่กินแล้วกินมื้อสุดท้ายแล้วเป็นพรหมยังไม่กินเลยจะมากินทำไมกินก็ทุกข์จะตายอาหารนี่ทุกข์นะคนเราเนี่ยทุกข์เพราะเรื่องทำมาหากินนะเช้ามาตื่นมาต้องหากินกลางวันต้องกินเย็นก็ต้องกินกินไม่ตรงเวลาเป็นโรคกระเพาะกินไปนะเข้าไปโรคเบาหวานเป็นหัวใจเป็นไขมันเป็นอุดตันโหสารพัดโรคที่เรื่องกินกินมีสุขแต่เพียงว่าคิดว่ามันอร่อยเท่านั้นเองแต่พอกินไปแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายกินมีโทษบางคนเนี่ยสมัยเนี้ยกินอะไรกินผักไม่เป็นออกลูกมาสมองไม่ดีเลยควายงัวกินผักเป็นตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยแต่มนุษย์เนี่ยต้องกินผักกินอาหารที่เป็นประโยชน์บางคนเป็นโรคกระเพาะโรคลำไส้เป็นโรคมะเร็งจากกินเนื้อสัตว์เป็นไตจะกินเนื้อสัตว์มากเป็นหัวใจจะกินเนื้อสัตว์มากเพราะย่อยไม่ดีอันตรายต่อการกินก็มีดังนั้นคนสมัยโบราณเนี่ยกินไม่มีโรคอ่ะกินอยู่ได้100กว่าปีอยู่80ปียังแข็งแรงนี่คือการไม่ใช่จะมุ่งกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวนะก่อนบ้านนอกกินปูกินปลาไม่ได้กิน
งัวกินควายกินหมูกินไก่อย่างน้อยนี่หรอกสมัยนี้โรงพยาบาลสร้างเท่าไรก็รวยโรงพยาบาลเอกชนเพราะคนมีโรคเยอะพอเข้าไปทิ้งก็ชาร์จเป็นหมื่นเป็นแสนล้างไตทิ้งเท่าไรโยมคนกินเค็มคนกินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นโรคไตเป็นโรคหัวใจเงี้ยดังนั้นเราต้องกินให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายกินยังไงไม่มีโรคกินยังไงรักษาโรคเอาอาหารเนี่ยมาเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วทำสมาธิให้ทุกวันต้องทำทุกวันนี่ตมาต้องทำทุกวันเช้า1ชั่วโมงเย็น1ชั่วโมงนอนก็ทำยันหลับทำทุกวันแล้วจะสบายบางทีคนเราอ้างว่าไม่มีเวลาบางทีตมาก็อ้างก่อนนะไม่มีเวลาอ้างเท่ากับขาดทุนเลยไม่มีเวลาทำโน่นทำนี่อ้างไม่ได้ต่อไปนี้ต้องไม่อ้างต้องเป็นเวลาตัวเองหนึ่งเช้าต้องนั่งแล้วหนึ่งชั่วโมงทำให้ได้เย็นต้องนั่งหนึ่งชั่วโมงวันละสองชั่วโมงน้อยไปแต่ก็ต้องทำแต่ก่อนนอนก็นอนนั่งยันหลับหรือนอนยันหลับไปสิ่งเหล่านี้ต้องทำเป็นสำหรับชีวิตของพวกเราแล้วอาหารใจจะเกิดขึ้นอาหารใจจะเอิบอิ่มเบิกบานใจจะนึกความอะไรก็หัวสมองก็ไม่มึนไม่ตึงไม่อื้อไม่อึดอัดขัดเคืองไม่หงุดหงิดไม่ฟุ้งซ่านไม่โกรธคนโน้นเกลียดคนนี้ไม่ไปมองใครในแง่ไรจิตมันจะสบายมองโลกแล้วปล่อยวางเป็นพอจิตเราปล่อยวางเป็นนี่มีความสุขมากเลยต้องฝึกสมาธิจึงจะคุยกันรู้เรื่องนะเพราะได้แก่ตัวเราบางทีนั่งสมาธิเนี่ยบางทีมันก็ตัวหนักบางทีก็ตัวเบาบางทีก็ตัวร้อนบางทีก็ตัวเย็นบางทีมันก็ทุกข์บางทีมันก็สุขโอ้รู้เรื่องอะไรเยอะแยะบางทีมันก็รู้สิ่งที่ไม่เคยได้รู้เนี่ยเห็นสิ่งเกิดเรานั่งแล้วมันได้อะไรอีกเยอะแยะที่เราจะนอนอย่างเดียววันหนึ่งอาตมาลองแกล้งนอนลองนอนมาที่วันนี้มันจะสบายไหมแล้วมาก็ตื่นขึ้นมาก็นอนกินแล้วก็นอนต่อนอนทั้งวันละโยมเกือบตายละโยมหัวใจมันเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นอะไรวะนี่นอนแล้วกับหัวใจไม่หยุดเต้นวันนี้ไม่มีความสุขเลยวันนั้นนอนวันนึงไม่เจอความสุขเลยป่ะทั้งวันนั้นแต่มาไม่นอนเลยอ๋อไอ้นอนเนี่ยมันโง่เองวะคิดว่านอนแล้วมีความสุขไม่ใช่มีความสุขนอนนะโยมต้องทำสมาธิต้องออกกำลังกายต้องเดินทำอะไรต่ออะไรกวาดโน่นกวาดนี่เหือออกแล้ววันนี้สบายวันนึงเอาไม่เชื่อโยมมาลองไปนอนสักวันดิวันนี้ฉันไม่ทำอะไรกูจะนอนตั้งวันหนึ่งแล้วจะอึดอัดขัดเคืองมากเลยมันอึดอัดร่างกายเราอ่ะนอนเป็นหมูจริงๆนะรอเขาขึ้นเขียงให้เขาฆ่าอย่างเดียวต้องนอนนิดหน่อยนอนวันละไม่ต้องไม่เกิน4ชั่วโมงพอละพอ4ชั่วโมงนี่อิ่มละนี่ทั้งนั้นเราต้องเข้าใจว่าเราต้องบริหารร่างกายเราทั้งนั้นสมาธิเนี่ยเป็นโอสถธรรมโอสถที่เป็นยารักษาชั้นหนึ่งเลยถ้าใครนั่งได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากเท่านั้นแล้วจะเอามาบริหารร่างกายบริหารจิตใจบริหารครอบครัวเราดีมากเลยและจะไม่โง่โยมจะรู้ทันคนบางทีเนี่ยรู้ทันคนดีนะแล้วรู้ทันตัวเองแล้วก็ไม่งมงายไม่เชื่อใครง่ายหลอกยากหน่อยนะแต่ถ้าไม่นั่งสมาธิเนี่ยมันก็หลอกตัวเองทุกวันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไปก็ไปเชื่อคนโน้นพูดอย่างนี้มันจิตเราไม่อยู่กับตัวเองต้องชักชวนกันโยมในหลวงท่านนั่งทุกวันท่านจึงฉลาดใช่ไหมฉลาดจนไอ้บุ๊กฟังไม่รู้เรื่องเลยเนาะไอ้ที่เป็นด็อกเตอร์ฟังท่านไม่รู้เรื่องเลยคิดจะมันฉลาดขึ้นไหนในมันว่าฉลาดท่านนั่งสมาธิท่านเอาสมาธิมาพูดไหมลึกซึ้งไปเรื่องจิตใจเอาใจที่แท้จริงมาพูดออกมางั้นใจที่ท่านเป็นพ่อของคนไทยและมีใครในโลกพูดได้อย่างนี้โยมแต่มาอยากให้ทุกคนตีปัญหาในหลวงแตกหมดเลยว่าอ๋อในหลวงเจตนางี้เราต้องทำตามงี้เหมือนพ่อเราเนี่ยเจตนาให้ลูกไปงี้ก็พยายามไปตามพ่อให้ได้เรามีพ่อเยอะโยมนะเรามีพ่อพระมาที่วัดก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพ่อเรานะกลับไปที่บ้านก็มีพ่อของพ่อเราฉะนั้นถึงว่า
แล้วในหลวงก็เป็นพ่อที่ทำให้แผ่นดินเราเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมถ้าเราเคารพและบูชาท่านยกย่องท่านตรรเสริญท่านแล้วก็ดำรงไปอย่างนี้เมืองไทยเราก็อยู่อย่างร่มเย็นขอให้มีคนดีมาปกครองบ้านเมืองเราแล้วก็อย่าคิดว่าในหลวงไม่ใช่พ่อที่ประเสริฐในหลวงทำตามได้ทุกอย่างเลยไม่มีข้อไหนที่ตำหนิติเตียนได้เลยในหลวงท่านจะบอกว่าคิงไม่ผิดเนี่ยคิงไม่มีความผิดเพราะคิงระวังตัวถ้าไม่ระวังตายแล้วคิงไม่มีความผิดคิงทำผิดไม่ได้เพราะคิงระวังตัวถ้าพวกท่านไม่ระวังท่านก็ตายแล้วท่านแสดงว่าท่านรู้จักหลบหลีกเอาตัวรอดไม่ให้มีภัยอันตรายต่อท่านเพื่อจะอยู่ปกปักรักษาคนไทยเราท่านทำของท่านดีนะท่านฉลาดตรงนี้เอาสิ่งที่ดีมาให้เราหมดเลยนั้นก็ขอให้ญาติโยมบรรพ่อให้คิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ท่านแข็งแรงพระอรหันต์สมบูรณ์อยู่กับเราไป100ปีอย่างที่ท่านปรารถนาเนี่ยถ้าได้ให้อยู่ไปนานๆเราตายไม่เป็นไรหรอกถ้าท่านอยู่ประเทศไทยก็อยู่ได้อย่างสบายเพราะท่านเป็นที่พึ่งของคนไทยแล้วก็ศาสนาก็เป็นที่พึ่งของคนทั้งโลกถ้าใครยังเอาพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็เมื่อบุคคลนั้นก็จะมีความสุขตลอดชีวิตและครอบครัวก็จะเย็นเป็นสุขแล้วก็ได้ผลมาถึงพวกเรานะก็ขอให้ท่านตรงที่มาในวันนี้ก็ขอให้ท่านสำเร็จสมความปรารถนาที่ตั้งใจเพราะวันนี้เป็นวันพ่อก็เราก็คงไม่หมดพ่อหรอกโยมก็มีตลอดไปเนี่ยตราบใดยังมีมนุษย์อยู่ก็ยังมีพ่ออยู่มีพ่อก็จะลืมแม่ก็คือเหมือนพ่อเนี่ยพอพ่อตายแล้วแม่เป็นหมดเลยเป็นได้ทั้งพ่อทั้งแม่เหมือนแม่ในหลวงใช่ไหมพอพ่อสิ้นไปชนปุ๊บแม่เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยเลยเนี่ยในหลวงก็เลยเป็นพ่อที่ดีเลยเพราะมีแม่ที่ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญทำใดที่ได้รับผลทำนั้นก็จงได้เป็นเกิดมีที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติร่วมกันมาตลอดไปก็ขอให้ท่านจงสมความปรารถนาที่ตั้งใจด้วยอนุภาพของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงปกปักรักษาให้พวกท่านและบ้านเมืองเรามีความร่มเย็นเป็นสุขทั่วไปเลยนะขอให้ถึงใต้เลยถึงใต้ถึงเหนือก็ให้มีความสุขร่มเย็นตลอดไปเลยความร้อนใจทั้งหลายก็ให้หมดไปมีแต่ความสุขร่มเย็นทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุพูดนี่เข้าใจไหมเข้าใจไหมใครเคยไปดูแลพ่อยันตายบ้างไปดูแลพ่อยันตายมีไหมไม่มีเลยเนาะอาตมาดูไปแล้วอาตมาดูนะดูแลแต่ไม่ได้ปฏิบัติดูยันตายเลยแต่แม่อาตมาไม่ได้ดูเอามาอยู่เนี่ยแต่ว่าไปไม่ได้ดูแลยันตายเพราะว่าไปอินเดียแต่พ่ออาตมาดูยันตายเลยนะนั่งดูยันตายแต่ไม่ได้ดูนั่งดูก็ดูกับหมอตอนเช้าจะมาจากลงเครื่องบินมาจากเนปาลก็มาเกาหลังให้พ่อเพราะคันตรงนี้จะมาก็เกานะเพราะคันหลังจังเกาพวกเนื้อพวกแกละเอียดมากโยมละเอียดเห็นเส้นเลยเกาถ้าคดีใจนะพอรูปหลังพ่อดีใจพอตอนบ่ายเท่านั้นแหละท่านมองหน้าเราเลยมองหน้าจะกับพับไปเลยแต่เรารู้แล้วพ่อตายวันนี้เรารู้ว่าพ่อจะต้องตายถ้ามาเดียวมันก็ไม่ล้มถ้ามาคู่เลยล้มเลยคนมีคู่ก็เป็นไงนะถ้าคนเดียวสบายเข้าวัดสบายเอามาสองคนลำบากเอาทีละอันเอาละถึงเลยใช่ได้เอามันล้มไม่ไรละใจไม่ล้มจดเอานะโมสามจบจดเอาสิคาถาคลอดลูกง่ายเดี๋ยวเราเอาจำไว้นะใครมีลูกไม่มีลูกก็จำไว้ให้ลูกหลาน
อิติปิโสภะคะวานี่ก็ถามแม่อาตมานะอาตมามีแม่มีลูก9คนอิติปิโสภะคะวาพอท้องแล้วทอดเลยตรวจเลยอิติปิโสภะคะวาตัวข้าจะไหว้พระวิสูตรพระวินัยอิติปิโสภะคะวาตัวข้าจะไหว้พระวิสูตรพระวินัยมาช่วยกันผลักมาช่วยกันใสจดไหมมาช่วยกันผลักมาช่วยกันใสจดให้หน่อยสิให้ลูกข้าจงคลอดอิโตภะคะวาตัวข้าจะไหว้พระวิสูตรพระวินัยมาช่วยกันผลักมาช่วยกันใสลูกข้าจงคลอดที่ช่องเขาครับว่าแล้วเสร็จจับประดับด้วยพระคาถายาวไรเราจำแม่มาได้ง่ายๆเลยเราไม่มีลูกก็ยังจำได้เลยไม่มีสมาธิจำก็จำไม่ได้เลยอิติปิโสภะคะวาตัวข้าจะไหว้พระวิสูตรพระวินัยมาช่วยกันผลักมาช่วยกันใสให้ลูกข้าจงคลอดที่ช่องเขาครับว่าแล้วเสร็จสับประดับด้วยพระคาถาคลำท้องแล้วก็ทุกวันทุกวันก็จะคลอดปุ๊ดออกมานึกว่าตดแต่ไม่อาบางคนไปถ่ายลูกออกมาด้วยเลยเบ่งไหนไม่ออกลูกออกมาคลอดง่ายจดได้เปล่าจดที่ถูกอะเดี๋ยวไปว่ามั่วเลยไอ้คนหนึ่งพระองค์หนึ่งไม่รู้หนังสือไงสมัยก่อนออกทุดงต้องมีช้างมีเสือไปโดยมากจะมีเสือมีช้างมีเสือกัดพระตายบ่อยเงี้ยองค์นั้นก็ว่าอะไรไม่ได้วางว่าอะไรไม่ได้ก็นโมพุทธายะท่านไปนี่คาถากันได้นโมพุทธายะนโมพุทธายะไปเรื่อยๆแล้วก็สวดอะไรไม่ได้ก็พอจะปรากฏเสือมันมาเยอะเลยนะก็นโมพุทธายะนโมพุทธายะเสือก็ไปช้างก็ไปแล้วเข้าป่าไปไม่มีข้าวจะกินหลงป่าไปหยิบอะไรมาโนพุทธายะกินได้หมดเลยหยิบก้อนหินมาก็อ่อนกินก้อนหินได้กินอะไรก็ได้นโมพุทธายะเชื่อมั่นโอ้โหคาถาหลวงพ่อกูนี่ศักดิ์สิทธิ์นี่วันหนึ่งไปไงไปสะดุดไปสะดุดเตะขออภัยเริ่มต้นไปจริงๆนโมพุทธายะก่อนพอไปสะดุดหินมันหกล้มไปก็ลุกขึ้นมาก็นโมพุทธายะนโมพุทธายะก็ท่องไปเรื่อยก็ใช้ได้หมดเสกแล้วก็เป็นวุ้นเป็นอะไรหมดนโมพุทธายะช้างเสือมาก็นโมพุทธายะรอดตายองค์อื่นกลับไม่ได้โดนเสือกินมั่งหลงป่าตายมั่งองค์นี้ไม่รู้หนังสือก็นโมพุทธายะอย่างเดียวกลับมาอาจารย์บอกมึงเป็นไงรอดมาได้นะใช้คาถาอะไรก็คาถาอาจารย์นั่นแหละผมไม่รู้หนังสือคนสมัยก่อนเซอร์นะโยมที่เขาบอกว่าไม่ต้องมีเสาตรงกลางตัดออกหรือคนมันส่งของมือไปติดต้องตัดเสาออกเอาวางนี่ก็อาจารย์บอกเฮ้ยไอ้นั่นมันตัวไอ้นั่นมันนโมตัวเมียที่ผมให้มันนโมตัวผู้นโมพุทธายะมันนโมพุทธายะได้ไงตั้งบรรณเสกอะไรไม่อ่อนเลยคันนี้เพราะไม่เชื่อมั่นแหละคนเราเนี่ยสมาธิเนี่ยทำให้ใจเนี่ยมั่นคงทำอะไรต้องมีสมาธิไม่รู้หนังสือก็ทำสมาธิเกิดได้คนไม่รู้หนังสือสมัยพุทธเจ้าน่ะสำเร็จหมดแล้วอะไรจะทำอะไรเนี่ยเอาไปทำอะไรมัวคุยมาถามฝากใครไว้ล่ะฝากไว้ที่สถานีวิทยุเนี่ยไปฝากกันได้หน่อยเดี๋ยวได้ถ้าไม่หายมันไม่เป็นไรฝากไว้ดังนั้นทำอะไรต้องเป็นสมาธิแล้วจะทำอะไรสำเร็จถ้าไม่มีสมาธิทำเนี่ยเด็กสมัยนี้ต้องระวังนะโยมนะต้องภาวนานะเพราะเด็กสมัยนี้ออกมาเป็นสมาธิอ่อนก็เรียกสมาธิสั้นเป็นกันทั่วโลกเลยแปลกนะสมัยก่อนทำไมไม่เป็นคนสมัยนี้เป็นสมาธิสั้นเพราะอะไรเด็กนี่นั่งอยู่ไม่สุขเลยเด็กสมาธิสั้น
สมัยก่อนนี่พ่อแม่อยู่ไหนก็นั่งได้ทั้งวันทั้งคืนเด็กสมัยนี้สมาธิสั้นเรียนหนังสือก็ครูนี่ปวดหัวเลยเพราะมันวิ่งทั้งโรงเรียนเลยมันไม่เชื่อฟังใครแล้วถ้าเกิดต่อไปเรามีลูกมีหลานสมาธิสั้นทำไงมันก็เคกหัวเราเล่นทุกวันเลยนี่เด็กไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่นะสอนไม่เชื่อแหละอันเด็กสมาธิสั้นเขาไม่เคารพใครนะเขาเชื่อความคิดของเขาเองอ่ะนั่นเราต้องฝึกสมาธิพ่อแม่ผู้ใหญ่ต้องฝึกสมาธิสมาธิของเรายาวแล้วต่อไปลูกหลานก็จะยาวสมาธิจะได้ไม่สั้นก็คนที่หูตึงมากที่สุดคือใครรู้ไหมตอนเนี้ยไม่ใช่พวกฟังเครื่องบินหรอกคนไม่ฟังธรรมะนะหูตึงคนที่ไม่ฟังพ่อแม่ก็หูตึงโยมพอพ่อแม่ว่าอะไรกูทำเฉยหูตึงเลยโยมถ้าหูมันไม่ตึงไม่ได้ยินไหมไอ้พวกที่มาพ่อแม่วางเฉยมันเข้ากลายเป็นคนหูตึงมันก็มีนะเออไอ้พวกที่พ่อแม่ว่าทำหูตึงเฉยคนที่ไม่ฟังเทศน์เนี่ยหูตึง500ชาติอ่ะพระมามองไม่เห็นพระตาบอดแล้วพระไปบิณฑบาตผ่านบ้านก็ไม่ใส่บาตรโอ้ยตาบอดด้วยจนด้วยถ้าตามหลักธรรมเป็นอย่างนั้นคนที่จะรวยก็ตาดีเจอพระใส่บาตรหูดีพ่อแม่ว่าก็เชื่อพ่อแม่ว่าเชื่อนี่หูดีนะอย่างรัฐบาลเนี่ยในหลวงว่าอะไรเชื่อเนี่ยก็เรียกรัฐบาลหูดีถ้ารัฐบาลเพราะในหลวงว่าอะไรไม่เชื่อรัฐบาลหูตึงตึงทั้งรัฐบาลเลยอาจารย์ว่าลูกศิษย์ไม่เชื่อลูกศิษย์คือหูตึงถ้าลูกศิษย์ว่าได้เชื่อครูบาอาจารย์ก็ลูกศิษย์หูดีลูกศิษย์หูดีก็ต้องเชื่อครูบาอาจารย์ถ้าทำเฉยก็หูตึงหมดทีนี้เด็กนักเรียนหูตึงเยอะเด็กนักเรียนเนี่ยหูตึงเยอะเรียนเกรดต่ำๆหูตึงมลยมไอคนไหนที่เรียนเกรดสูงๆหูดีเพราะตั้งใจฟังไอที่เรียนตกเรียนตกหูไม่ได้ยินหรอกนั่นน่ะไม่สนใจครูพูดแล้วทะลุหูซ้ายหูซ้ายทะลุหูขวาเลยก็หูตึงคนหูตึงกันเยอะอย่างนี้โยมเด็กรุ่นใหม่หูตึงเยอะเพราะพ่อแม่ฟังพ่อแล้วไม่สนใจครูบาอาจารย์สอนไม่เชื่อหูตึงหมดเลย